จำนวนที่โดนฟ้องมามันก็มูลค่าค่อนข้างเยอะหลายคนก็บอกว่าเออเราจะต้องสู้คดีไหมพลอยก็คิดว่าเออถึงถ้าพลอยจะสู้ต่อหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เพื่อตัวพลอยเองอย่างถ้าเราซื้อบ้านกับโครงการแล้วเขาทำมาตรฐานที่ดีมันก็จะเป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมในมุมผู้บริโภคแล้วเราก็มีสิทธิ์พูดความจริงแหละกรณีที่แบบเราโดนฟ้องก็ตกใจแหละก็เป็นเรื่องที่เราก็เซอร์ไพรส์ว่าแบบโดนแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งที่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้จำนวนที่โดนฟ้องมามันก็มูลค่าค่อนข้างเยอะเราก็คิดว่าคลิปที่เรานำเสนอไปเลยมันเป็นคลิปในช่องเราอยู่แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้มันเป็นแบบนี้เนาะไม่มีปัญหาแต่กลับว่าโดนฟ้องมาแบบนี้เราก็ทำตามที่ศาลเขาก็ออกหมายให้เราระงับคลิปชั่วคราวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เคารพในคำสั่งของศาลแล้วเราก็ระงับไปเรียบร้อยแล้วแต่ปกติคืออย่างในรายการ YouTube ของพลอยก็จะมีรายการที่เราแบบทำถ่ายรีวิวเกี่ยวกับบ้านหรือว่าอย่างเรารีโนเวทคอนโดที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ถ่ายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จเลยถ่ายทำรายการที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์เราด้วยเป็นรายการของเราแล้วก็ถ่ายอะไรที่เราเจอจริงๆในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเหมือนเราก็ถ่ายบ้านของเราบ้านที่เราซื้อไว้ตอนนี้มันมีปัญหาตรงนี้เราก็ถ่ายเก็บเราก็ถ่ายเพื่อแบบแชร์ประสบการณ์เขาก็จะได้ประโยชน์ที่ว่าพอเขาจะซื้อบ้านจะตรวจบ้านจะได้รู้ว่าต้องดูยังไงบ้างรั่วรอยต่อของพื้นคือจริงๆมันก็เจอตั้งแต่ปีแรกนะคะอย่างแบบเรื่องผนังที่มีเชื้อราหรือว่าสีรอบบ้านมันลอกอะไรเงี้ยหรือน้ำรั่วตรงชั้น2ลงมาที่อาคารจอดรถคือทั้ง4เลยค่ะมาตรวจก็ยิ่งเจอเป็นปัญหาที่เหมือนกันก็คิดว่ามันซ่อมแล้วมันก็จะหายโครงการเขาก็ซ่อมให้ในช่วงระยะเวลาที่ยังมีประกันอยู่เรายังไม่ได้เข้าอยู่ด้วยเขาก็ดูแลเขาก็ซ่อมให้พอซ่อมแล้วมันไม่หายว่างั้นเถอะค่ะมันก็คงยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆน้ำก็ยังรั่วอยู่บริเวณเดิมตลอดตอนนั้นก็ไม่ได้จ้างทีมหรือจ้างบริษัทอะไรมาตรวจสอบเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์ว่าโอเคถ้าจะซื้ออะไรก็ตามอ่ะจริงๆแล้วถ้าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้เขามาช่วยดูเลยมันก็จะดีเพราะอย่างถ้าเราดูเองอ่ะบางทีเราก็จะดูแค่ภายนอกเราเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องแบบเราก็จะไม่ได้ดูหรอกว่าโครงสร้างตามแบบมันถูกต้องหรือเปล่าจริงๆแล้วคือคนเราซื้อบ้านบางทีคือมันก็ทั้งชีวิตเนาะหลายคนที่แบบเก็บเงินมาซื้อบ้านหรือว่าเราก็อยากจะให้บ้านเราเป็นที่ที่ปลอดภัยที่อยู่ได้แล้วก็สบายใจมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะคือพอมันมีเคสมีอะไรกันขึ้นมาแล้วแบบนี้อย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเราแบบจะต้องสู้คดีไหมจะต้องอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพลอยก็รู้สึกว่าโอเคเราเป็นฝ่ายที่แบบโดนฟ้องมาเนาะแต่ว่าในความเสียหายที่เราเจออะไรเงี้ยมันก็มีอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้ในมุมของผู้บริโภคมากกว่าที่แบบอยากให้ทุกคนหรือว่าสังคมแบบได้อยู่กันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยอย่างถ้าเราซื้อบ้านกับโครงการหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาทำมาตรฐานที่ดีให้มันโอเคกับผู้บริโภคมันก็จะเป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมพลอยก็คิดว่าแบบถึงถ้าพลอยจะสู้ต่อหรืออะไรเงี้ยพลอยก็คิดว่าไม่ใช่เพื่อตัวพลอยเองหรืออย่างที่พลอยแบบแชร์คลิปไปมันก็ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองซะทั้งหมดอะคือเหมือนเราก็แชร์เพื่อส่วนรวมด้วยเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนอะไรเงี้ยที่เขาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเคสเราถ้าเกิดจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นอะไรที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้มันก็น่าจะดีในมุมผู้บริโภคแล้วเราก็มีสิทธิ์พูดความจริงแหละเนาะพลอยคิดว่าอย่างนั้นนะคะจริงๆแบบก็อยากจะให้ปรับแหละอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นแล้วเราก็ซื้ออีกเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะแบบจะไม่โอเคจะไม่ซื้ออีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ยืนยันในเจตนาที่เราก็สุจริตใจในการพูดหรือในการทำอะไรของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงที่จะอยากจะมีปัญหาแล้วเราก็พูดในความจริงในมุมของผู้บริโภคในมุมของเราที่เราซื้อบ้านมาแล้วเราเจอแบบนี้แบบนี้ขึ้นจริงก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนาะค่ะจริงๆในมุมผู้บริโภคอย่างเงี้ยเนาะอย่างเราเป็นคนที่ก็ซื้อแล้วมันก็เป็นบ้านของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความจริงในสิ่งที่เราพูดไปผู้บริโภคก็น่าจะมีสิทธิ์ในการที่จะพูดในสิ่งที่เราเจออะไรดีก็ว่าดีอะไรที่มันเจอแล้วมันเป็นปัญหามันต้องแก้ไขมันก็คือความจริง
ัลโหลค่ะเอาลูกล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเดี๋ยวก็จะลงไปเอาเด็กๆทานข้าวเช้านะคะลูกๆเห็นมัมมี่ส่วนใหญ่มัมมี่ทำอะไรมัมมี่ทำงานเยอะไหมไปเอ็กซ์ไซส์เสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปออฟฟิศมัมมี่ไม่รู้ว่ามัมม่าก็ไม่ยอมหลับมัมม่าลองขันแล้วก็จะมีคุณใส่ให้ทีเลยแล้วก็มาตรวจงานหน่อยนะคะนี่ก็เพจของ Channel เรานะคะช่องเรามามีชิดจานเนี่ยแหละค่ะเป็นภารกิจ1วันนะคะอาชีพพลอยชิดจานวันนี้ไม่สบายนะพลอยก็ไม่สบายยืนยันทำคนรับตัวได้ทุกคนก็ไม่รู้สึกว่าอยากเป็นพลอยถ้าคนที่ใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันก็เหนื่อยมันก็วุ่นวายแหละคือแต่บางคนที่แบบเขาอาจจะมองไม่ได้ทุกมุมอะไรเงี้ยอาจจะมองแต่มุมบางมุมหรืออาจจะรู้สึกว่าเราดูสบายดูแบบไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแค่แบบชิวๆอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่จริงๆเราทำงานก็เยอะทำหน้าที่ทำอะไรหลายอย่างถ้าแบบบอกว่าอยากเป็นพลอยอะไรเงี้ยอยากเป็นพลอยชิดจันในมุมที่ว่าไม่ต้องทำอะไรหรือว่าดูแบบดูรวยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะเราไม่อยากให้มองอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าแบบโอเคอยากเป็นเราในมุมที่ว่าโอเคเราก็เป็นคนนึงที่แบบก็สู้อะเนาะก็สู้ก็ทำงานใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ก็สู้ทุกอย่างแหละสู้งานสู้กับลูกกับครอบครัวก็เต็มที่กับทุกอย่างแหละอย่างดูแลตัวเองเราก็ทำทุกอย่างเดี๋ยวภารกิจลูกเดี๋ยวภารกิจนั่นนี่มันก็มีก็ต้องแบ่งเวลาต้องเคลียร์แบบเคลียร์เวลาอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงออกกำลังกายก็ไม่ค่อยจะอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้แบบเวลามันผ่านไปแบบเปล่าๆคือแทนที่เราจะทำวันนึงทำแค่เรื่องเดียวหรือ2เรื่องเราก็จะชอบทำหลายๆเรื่องคือใช้เวลาให้คุ้มค่าว่างั้นเถอะชอบทำอะไรเยอะๆซึ่งบางทีมันก็ทำให้เราเหนื่อยแหละไม่ค่อยได้พักหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้เวลาหรือเอนจอยเราก็แฮปปี้แบบนั้นนะคะแล้วเราก็สนุกที่เราแบบยุ่งๆหรือแบบว่าแพนสเกดูลให้มันแบบแน่นๆอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตเต็มที่กับทุกหน้าที่ทุกบทบาทโอเคเป็นแม่เป็นภรรยาหรือแบบทำงานหรือทำหน้าที่อะไรที่เราต้องไปทำเราก็จะเต็มที่กับตรงนั้นบางครั้งเราก็พอมันเยอะๆเราก็ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนหลังหรอกแต่ก็อาจจะเริ่มจากครอบครัวมาก่อนสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดมาก่อนแหละแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มไปเราก็ต้องแบ่งเวลาดูแลตัวเองด้วยซึ่งเมื่อก่อนพลอยก็มีช่วงที่พลอยแบบบ้างานมากๆไม่ทำอะไรเลยทำงานอย่างเดียวคือเช้าก็ตื่นไปดูแลลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานคิดงานอยู่อย่างนั้นอ่ะจนแบบดึกดื่นก็ไม่ค่อยนอนหลายๆคนก็เตือนว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบอยู่อาจจะเป็นอะไรขึ้นมาถ้าเราแบบใช้ร่างแบบนี้พอรู้สึกว่าเราลูก4คนเนี้ยเราก็ใช้ร่างเยอะพอสมควรแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ต้องแบบต้องถนอมเขาบ้างพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นบางครั้งเราทำงานมากไปเราก็ลืมคนรอบๆตัวเราคือเราอาจจะอยู่กับเขาแหละแต่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาจริงๆแต่พอเราเริ่มแบบบาลานซ์ได้เริ่มโฟกัสในสิ่งอื่นๆบ้างมันก็จะเห็นมุมมองใหม่ๆเห็นอะไรดีๆขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแหละคือให้ใจเรารู้สึกว่าโอเคมันคือมีความสุขจากความสบายใจจากเรื่องที่เราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอันนี้มันน่าจะเป็นความสุขจริงๆอ่ะถ้าเราอยู่กับตรงนั้นได้หรือปล่อยวางความทุกข์ได้มันก็เป็นบทเรียนอย่างนึงแล้วค่ะว่าเรื่องนี้ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวส่วนตรงนี้โอเคปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็ต้องจัดการกับมันหรือเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาไปอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เราจึงต้องดำเนินชีวิตต่อไปเราก็ยังต้อง go on ในส่วนชีวิตของเราก็พยายามแหละคือบางครั้งบางเรื่องมันก็ทำให้เราคิดเยอะหมกมุ่นกับมันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คิดไม่เข้าใจก็แบบก็หาทางออกอยู่หาทางแก้ไขปัญหาอยู่แต่รู้ก็คือถ้ามีปัญหาก็มีไว้เพื่อแก้อะไรเงี้ยเราก็ต้องหาทางแก้ไขไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือใจเราก็สำคัญแหละคือถ้าเรายังแบบหมกมุ่นวนเวียนอยู่กับตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีสมาธิในการไปทำอย่างอื่นหรือว่ามันก็จะกระทบในส่วนอื่นน่ะก็จะพยายามให้กระทบชีวิตส่วนอื่นเราน้อยที่สุด